ลับเข้าสู่รายการพันธจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนจะไปชมภาพบรรยากาศนะคะสำหรับพิธีพุทธาเทวพิเศษที่วัดสมานนี้กันต่อย้ำนิดนึงดีกว่าใครจะส่ง SMS เข้ามาส่งกันเข้ามาได้ว่าจะเป็นเรื่องเบอร์โทรศัพท์หรือว่าคำถามต่างๆก็ตามนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยพิเศษละกันนะเบอร์โทรศัพท์ส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันได้เลยว่าเบอร์ที่ใช้อยู่เป็นยังไงส่งผลอย่างไรบ้างนะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าเบอร์โทรและเบอร์โทรศัพท์นะคะเป็น4ตัวท้ายแล้วก็รวมไปถึงชื่อนามสกุลคำถามจังหวัดส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากจะพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้024960493และ024960494 SMS นี้นะคะสำหรับ3ท่านมีโอกาสได้รับพระศิวลีมหาลาภนะคะที่ผ่านพิธีมาสดๆร้อนๆเลยที่วัดสมานมิตรนะฉะนั้นอยากจะมีโอกาสได้รับไปรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้ค่ะเอาละตอนนี้ใช่ไหมคะหลายๆคนรอคอยลุ้นเนี่ยทั้งมวยโอ้ยบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้รอตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วได้เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นในเบรกแรกนะคะโอ้ยบรรยากาศคือผู้คนก็มากมายพิธีเข้มขลังเริ่มต้นขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีในส่วนของพุทธาเทวพิเศษนะคะพระศิวลีแล้วก็รวมไปถึงพระสามกษัตริย์ด้วยไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะเชิญครับนะครับก็ฝั่งขึ้นฟ้าขึ้นฝนอย่างเงี้ยครับจะมีฝนตกช่วงนึงใช่แล้วผมก็จะบอกว่า13นาฬิกาเท่าไหร่นะ59มั้ยประมาณ15นาฬิกา15นาฬิกาเออใช่ๆครับก็คือตอนนั้นจำได้ว่าฝนตกไปอยู่มันช่วงเดียวเปียกจนไม่ติดอ่ะครับตกหนักมากๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็หยุดตามที่ครูได้บอกไว้จริงๆเริ่มต้นเพราะเราต้องมีการทำพิธีหล่อพระกันนะครับท่านก็มาร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่นะครับในสติปัญญาญาเชิญเธอเชิญเดชะพระศิวรีมหาราชจงส่องแสงประกายทิศจะกราบไหว้สักการะเทวราชทั้งสี่ทิศเทวาคุณพระสุขเทวาตกอยู่นะแต่ว่าก็เบาเลยฮะหลังจากพอพิธีได้เริ่มขึ้นแต่เมื่อสักครู่ก็พระครูศรีชาพิวัฒน์นะคะท่านก็เป็นผู้อัญเชิญพระบรมประสาทิกธาตุเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเช้าครับค่ะว่าพิธีหล่อพระเป็นพิธียิ่งใหญ่นะฮะในโครงการมูลที่เนี่ยสร้างมา108องค์ทั่วประเทศคือเกินแล้วนะตอนนี้สรุปเมื่อก็ต้องมาสร้างพิธีใหญ่อีกหนึ่งองค์นะองค์สำคัญที่สุดนะครับ4เมตรด้วยกันความสูงนะครับ4เมตรนะครับใครที่เข้าพิธีกรรมนั้นก็ถือว่าเป็นมงคลนะฮะได้มีทั้งโชคเสริมทั้งลาภแล้วก็เป็นบารมีนะให้มีความสว่างสวายในจิตนะครับดวงจิตดวงใจของพวกเราถือว่ามีการตั้งใจแล้วนะฮะก็รวบรวมในความรู้สึกในความคิดนะฮะต่อยอดนะฮะดูแลพระพุทธศาสนากันต่อไปนี่คือการรอพระอรหันตผลพระศิวรีมหาราชค่ะนี่คือวาระเดือนกรกฎาคมพอสิงหาใกล้เคียงกันเลยกับดาววันแม่นะครับแล้วก็รอร้องพระพุทธเจ้าราชนะฮะเป็นพระประธานประจำอุโบสถหลังใหม่ของวัดบาลีศิลารามซึ่งจะมีการดำเนินการนะฮะรอร้องเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่13 14นะฮะ13เป็นวันสุขดิบนะฮะ14เป็นช่วงที่พวกเราได้โอกาสได้รอค่ะนะคือต้องใช้เวลาทั้งมวยนะเวลาเราไปเตรียมงานเตรียมอะไรเนี้ยนะประมาณ7วันถึง10วันเลยไอ้พิธีเทวาพุทธาเนี่ยสำคัญนะฮะเป็นพิธีที่เราหล่อให้เทวดานะฮะมาคุ้มครองมาปกปักรักษานะฮะแรงส่งบันดาลแรงตั้งใจนะให้พวกเราอ่ะได้ทำพิธีต่างๆได้สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับทางจิตอันปรารถนานะครับเป็นบุญเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่บรรยากาศไปไทยก็ไปกันนะฮะครับเดินทางมาจากหลายที่หลายเลยนะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันคุณนาคุณตากันค่ะแล้วเป็นช่วงวันหยุดยาวนะสัปดาห์ที่ทุกคนได้มีโอกาสได้เดินทางไปพักผ่อนได้ไปทำบุญนะได้ไปเข้าวัดกันนะคะ16 17 18 19โอ้โหเนี่ย19วัดคลองบางนัดนะครับอีกนะที่บอกนะฮะที่ผ่านมาคลองบางนัดอีกอันนี้ก็หลายท่านมาร่วมบุญกันแล้วอย่างนี่ก็มีคุณอาสุเทพก็มาใช่คุณเทพก็มาที่รัชนกศิลพันธ์ก็มานะคะมาร่วมบุญร่วมกันด้วยท่านเจ้าว่ากับปากผมนะพุทธบุญนะฮะให้กับทุกท่านนะครับได้
ไปครับเจ้าก็ไม่ตามกับคนนั้นเองนะครับนะครับนะครับอยู่ที่เป็นเวลาเราต้องต้นแต่เริ่มต้นโครงการนะครับโครงการท่านบริษัทสมานิทแล้วจัดหนุนรักนะครับหรือโปรแกรมรักเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวมาที่บริเวณนี้ครับที่ผมสร้างเนี่ยก็คือพอไปบูชากันแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มอบเงินเนี่ยที่ว่าให้ที่วัดนะครับแล้วก็พระที่เหลือก็มอบให้หมดเลยจะได้ใครบูชาบูชาที่นั่นเลยครับส่วนที่จองไว้ก็มารับที่สถานีคือเป็นองค์ที่อยู่ในวาระในการหล่อนะฮะ108องค์ด้วยกันนะครับก็มีเหลือบ้างไม่กี่ไม่ได้ติดองค์มั้งครับใช่ๆก็มีการแจกวัตถุมงคลด้วยนะครับรวมทั้งบางคนก็ร่วมบุญสร้างกุศลด้วยนะครับเงินทั้งหมดนะฮะมอบให้วัดค่ะมอบให้วัดเลยโดยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายไม่มีหักค่าน้ำมันรถไม่มีหักค่าพิธีกรไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับมอบให้จริงๆนะฮะคือผมว่าไปคุ้มอ่ะนะคือเวลาอาจารย์ณฐาไปวัดไหนก็ตามคุ้มค่าเรื่องบุญโอ้บอกเลยค่ะพิธีกรรมเป็นทั้งเช่าพิธีกรรมนะพิธีเรียบง่ายจริงแต่พลังโอ้โหจ้องชมตัวเองว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนในโลกถูกต้องทั้ง3โลกเลยฮะเพราะว่าก่อนจะทำพิธีต้องมีการลงอักขระเตโยธาตมีการเสริมเมธาตุสี่แล้วก็ท่านว่าใช้ประกรรมคู่นะคู่กับของช้างหรือข้าวจกุดรวมทั้งมีสีกรุเทพอย่างเต็มพิธีไม่ได้มีแค่เสียงพ่อแก่ยังมีเสียงหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็คือเสียงกุพิราบที่หล่อจากเนื้อเงินยวงเงินแท้ๆหล่อที่ว่าพระรูปจำได้ไหมนั่นแหละฮะอยู่ในพิธีกรรมใหญ่อยู่ในพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ตลอดแล้วมวลสารเนี่ยก็ได้รวบรวมนะฮะจากพระพุทธานจอมราชันจากครูพระพิราบก็ด้วยครับแล้วเมื่อสักครู่ได้เห็นบรรยากาศเมื่อกี้เนี่ยตรงเบ้าหล่อแดดเปรี้ยงเลยนะคะทั้งที่หลังจากก่อนหน้านี้มันนี่คือฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากครับเวลาวันนี้ก็เปิดฟ้าเปิดฟ้าเปิดแล้วก็ตามเวลาเลยที่กำหนดการเอาไว้นะคะว่าจะมีในส่วนของพิธีพุทธาภิเษกกันคนก็ไปล้างธรณีก่อนเปิดธรณีนะเพื่อให้สิ่งทั้งหลายซึ่งความดีงามจากทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14บาดาลเนี่ยมาควบคุมมาดูแลนะมาปกป้องให้พวกเราได้ชื่นฉ่ำเย็นใจกันนะด้วยบารมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสาระพวกเราแล้วท่านไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจได้ไปหรือไม่เป็นไรไปก็ตามวันนี้นะฮะเราก็มีโอกาสได้ร่วมบุญกันแล้วมีโอกาสมีแรงใจมีแรงศรัทธามีเทพมาด้วยนะครับแล้วท่านที่เห็นเสื้อลายนี่ก็ท่านผู้การเตรียมสารของหวนท่านเองก็เป็นบรรณาการของหน่วยการหนังสือพลิเทศนี่เป็นบรรณาการด้วยนะจะบอกเยอะอะไรก็เยอะนะครับสังคมเนี่ยดูแลทุกอย่างจริงเมื่อกี้คุณนะฮะท่านโฆษกคสช.ใช่ไหมเราจะเห็นท่านประจำครับผมท่านก็มาร่วมบุญด้วยนะคะมาร่วมบุญด้วยจะได้อีกหนึ่งท่านที่คือทำบุญจริงๆด้วยกุศลตลอดคือบุญต่อศาสนาเนี่ยท่านมาให้สนับสนุนและโครงการที่ต่อยอดกันโดยตลอดนะครับหล่อพระศิวลีนะราชนกศิลาพันธ์ก็ไปศิลปินดารานักร้องนะฮะมาพบพี่ดุเทพนะครับผู้ชมผู้คนหลั่งไหลนะครับนะมาตัวที่ตัวไทยนะครับมาร่วมมารวมการทำบุญนะของพระป่านี้นั่นแหละอันนี้ก็มีของพระป่าด้วยใช่ครับอย่างเมื่อสักครู่ที่ได้เห็นตอนที่ร่วมบุญรวมฐานเนี่ยก็มาต่อยอดพระป่านี่แหละต่อยอดพระป่ากันค่ะดังนั้นนี่คือในพระป่าค่ะและกฐินอย่าลืม100บาทกองละ100บาทใครทำแล้วจะหลงรักตั้งเป้าไว้ว่า 84,000 กองช่วยกันท่านผู้ชมนะฮะเราไม่ต้องเยอะประชาสัมพันธ์ให้มากๆเวลาเหลือ3เดือนมันจะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ร่วมกันก่อนดีมั้ยครับไม่จะเยอะนะ100เดียวเองนะครับบอกคุณบอกเพื่อนๆมาบอกคนในครอบครัวบอกบุญกันต่อๆได้เลยแล้วก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันใช่แล้วทุกกองก็จะมีของมอบให้นะครับ100นึงเนี่ยมีของติดไม้ติดมือไปจริงๆมันต้องมีมั้ยผมก็บอกเลยว่าคือท่านทำบุญแล้วเนี่ยผมก็ยังมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้ท่านนะครับมาให้ร่วมบุญสร้างกุศลต่อไปผมก็เป็นทั้งเจ้าวิธีทั้งเป็นทั้งประธานในการจัดร่วมนะทำทางนะครับในการจัดให้เสร็จสิ้นนะครับหาปัจจัยนะครับมันต้องหาไงไม่หาก็ไม่ได้หรอกท่านผู้ชมนะฮะมันต้องใช้เงินเยอะนะหล่อทิ้งกัน 4-5 แสนนะครับในพิธีกรรมต่างๆเนี่ยฮะมันจะได้ต่อยอดไปคือโบสถ์เนี้ยนะเงินเขาไม่มีทางแล้วค่ะบอกเรียนทราบเลยแม้ก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินอีกแต่ณตอนนี้มีเงินบ้างบางส่วนเอาไปต่อยอดโบสถ์หลังใหม่ที่สร้างเสร็จแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้กำลังจะเลยกำลังจะ4เดือนที่ผ่านมาทำอย่างเต็มที่ขึ้นอย่างรวดเร็วมากสำหรับโครงการของโบสถ์นะแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านนะก็จะส่งแรงใจแรงศรัทธาผมเองก็นั่งอธิษฐานจิตในพิธีนี้ด้วยนะครับนะเพื่อให้ความเข้มขังมีพลังเรื่องของแรงศรัทธานะสิ่งที่เลี้ยงดวงจิตดวงใจเรานะ
มาสร้างเป็นบุญสร้างกุศลนะครับต่อยอดกันไปโบสถ์ไม่ใช่ของเราคนเดียวไม่ใช่ของคณะกรรมการไม่ใช่ของวัดไม่ใช่ของเจ้าว่าแต่เป็นของทุกคนของประชาชนทุกคนเลยใช่เลยอันนี้เป็นร่วมบุญกันประทานเยอะแยะเลยนะครับประทานร่วมจิตร่วมใจแรงศรัทธาค่ะอันนี้ก็ช่วงเททองหล่อพระศิวลีแผ่นเงินทองหน้าที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันมาที่อันเปิดฐานลงอัคระไว้ก็นี่แหละค่ะมาอยู่ในพิธีนี้และส่วนหนึ่งก็จะต้องรอในการรอพิธีราชด้วยนะครับคนร่วมบุญร่วมกุศลกันครับนะฮะทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับในเรื่องบุญเรื่องบารมีมาม้าไปด้วยนะฮะงานนี้นะครับมาม้าไปก็เช้าเลยนะมวยอ่ะใช่ไปพร้อมกันเลยครับผมครับคือเรารวมใจรวมใจนี้ฮะทองกำลังหล่อขึ้นนะครับหล่อพระศิวลีองค์ใหญ่หล่อพระศิวลีร้อยแปดพระองค์นะฮะครับเงินทองหน้าบางคนก็เอาทั้งสร้อยนะเอาทั้งทองมาร่วมหล่อด้วยนะคะครับเป็นพิธีสำคัญจริงๆสำหรับวาระในครั้งนี้เพราะว่าเราได้ใส่ได้รวมใจได้ใส่แรงศรัทธานะฮะเข้าไปเนี่ยมันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มันเป็นหัวใจปูบูชาพระจริงๆศรัทธาแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยนะปฏิบัติบูชาที่สำคัญนะฮะเวลามีสติมีสมาธินะเสริมปัญญาขึ้นมาสิ่งต่างๆก็จะทำให้นะชีวิตอ่ะมีทางออกเสมอๆนะฮะครับนะฮะมีทั้งหล่อพระองค์ใหญ่แล้วก็หล่อพระสังฆกษัตริย์ด้วยพระสังฆกษัตริย์อยู่ในวาระนี้ด้วยท่านผู้ชมไหมครับแล้วก็พระศิวลีหนึ่งร้อยแปดองค์ให้บูชาให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไปก็วาระนี้แหละครับซึ่งในส่วนของรายชื่อพระเกจินะคะที่เข้าร่วมพิธีนะคะก็จะมีพระครูวิมลพรหมญาณ นะคะวัดหนึ่งหยองจังหวัดระยองค่ะเจ้าคุณพระยานรังสีที่ปรึกษารองเจ้าคณะจังหวัดระยองนะคะวัดเขาสำเภาทองพระครูสุพัฒนาจารย์คุณนะคะหรือว่าหลวงพ่อศิลป์วัดละหันใหญ่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะพระครูประดิษฐ์ศาสนการหรือว่าหลวงพ่อนงนะคะวัดทุ่งตาอินจังหวัดจันทบุรีพระมหาบุญรอดวัดชุมนุมนายอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะพระครูศรีชาภิวัฒน์นะคะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามนะคะแล้วก็ดร.นะคะครูหัตถาเลขจิตนะคะก็เป็นเจ้าพิธีในครั้งนี้แล้วก็ได้เข้าร่วมในส่วนของการอธิษฐานจิตด้วยคือถ้าเกิดอยู่ในพิธีจะเห็นทุกมุมเลยใช่ครับนะโอ้โหนี่คือพิธีอันเข้มขลังจริงๆนะคะแล้วก็หลายคนไม่เคยได้เห็นปาฏิหาริย์แบบนี้ไม่เคยได้เห็นลักษณะของการนั่งอธิษฐานจิตคุณฐานแบบนี้ทั้งตากแดดตากฝนเนี่ยเพิ่งเห็นตัวเองเลยครับคุณผู้ชมนั่งนะฮะพอเรานั่งแล้วจิตเราก็จะต่อเนื่องเลยนะครับบางคนไม่เรียกไม่ทักไม่ยอมลุกเลยฮะไม่ยอมลุกนั่งแล้วปิตินะฮะบุญบารมีที่เราสั่งสมมาเนี่ยโดยเฉพาะพระเป็นพระองค์ประธานในโครงการครั้งนี้ด้วยนะครับพระศิวลีมหาราชมหาผลนะครับก็รองร้องนี่แหละพระที่ท่านบอกว่าจะได้รับไปเนี่ยอยู่ในนี้เลยนะในนี้เลยนะคะเอ๊ะทำไมราช้าทำไมช้าจังในตรงนี้นะครับเรารอล้อมพระนะครับชิวรีนะทั้ง108องค์แล้วก็มีพระสามกษัตริย์ที่เป็นช่อเขาจะมีเป็นก้านขึ้นมาทั้งหมดถูกไหมแล้วก็ต้องเอามาตัดมาแต่งนะแล้วก็จะมอบให้ท่านแหละเป็นเซตเป็นชุดกันเนี่ยเดี๋ยวใกล้ใช่เดี๋ยวใกล้ๆเมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะมาบอกกล่าวคุณผู้ชมท่านไหนสะดวกมารับก็มารับที่มีละโคชนะเลยแต่อยากให้จะมารับด้วยตัวเองเหมือนกันนะก็บอกกล่าวกันได้ครับก็แจกนะฮะแล้วก็จะแจกแล้วนะครับเยอะมากนะฮะผู้ชมทั้งบ้านไปรายการทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาก็ดีหรือว่ามาใหม่ก็ตามนะลูกเด็กเล็กแดงมาหมดแวะเวียนผมก็ยังงงเวลาทำแวะเวียนมาบางคนเหมารถตู้มาเลยก็มีนะบางคนแบบว่าเดินทางมาไกลนะคะเพื่อจะมาร่วมบุญครั้งนี้ครับมาเยอะฮะมาไปทุกทางนะฮะสิ่งที่มามอบให้ท่านก็คือเป็นแรงศรัทธาพระนะฮะรอพระรอไม่เสร็จผมคิดว่าไม่มีอะไรฮะที่เกินกำลังพวกเราถ้าเปรียบเสมือนเรื่องของการให้ถ้าเปรียบเสมือนเรื่องของการดูแลสิ่งที่ให้ก็คือดวงจิตดวงใจครูเนี่ยนะฮะแล้วก็ศรัทธาอย่างเชื่อมั่นต่อพระพุทธศาสนานะครับก็จะทำให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับท่านผู้ชมทางบ้านรายการทุกคนนะครับผมอาจารย์ณัฐฐาเลขจิตน้องม่วยนะครับนิจาชวยักษ์นะครับแล้วก็น้องซาเดเฟสไทยแลนด์นะครับแล้วก็ศิลปินจากแกรมมี่โกน้องและนกศรีโรพันธ์พร้อมทางคณะคุณแม่น้องบุ้ยด้วยรวมถึงนะฮะถ้าเป็นฝั่งของระยองตำบลเกษตรก็ต้องเอ่ยถึงวัดสมานมิตรตอนนี้ผมอยู่กับพระเดชพระคุณเจ้านะฮะหลวงพ่อเจเลนะครับท่านเจ้าอาวาสนะแล้วก็
ลวงพี่บินรวมทั้งคณะกรรมการผู้ใหญ่บ้านนะฮะรวมทั้งกรรมการกำนันด้วยคือท่านผู้ชมนะครับเรียนทราบว่าในโครงการสร้างพระศิวลีของเราเนี่ยได้สำเร็จเสร็จสิ้นนะโดยผมได้เป็นประธานนะฮะร่วมกับทำพิธีกรรมต่างโอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะนั่นเชื่อว่าท่านผู้ชมนะฮะพระศิวลีชุดนี้อยู่ในวาระอยู่ในพิธีที่ผมได้ทำและผมไม่ได้เอากลับมิลเลอร์เคิลไม่ได้เอากลับมูลนิธินะฮะทำเสร็จนะส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะมอบให้หลวงพี่วินนะฮะเอาไว้นะฮะเพื่อต่อยอดนะกับการสร้างพระศิวลีคงสำเร็จแล้วแหละแต่การสร้างโบสถ์นี่สำคัญดังนั้นต้องน้องมวยเนาะวันนี้เราก็คงจะได้ร่วมบุญนะฮะราชนกเนาะดีใจไหมครับพิธีเข้มข้นมากนะครับวันนี้ให้พระนเจ้าวาดนะอานุโมทนาบุญนิดนึงครับอาตมาขอขอบคุณทุกคนนะครับแต่ว่าที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ขอมีความสุขความเจริญทุกคนก็ขอเจริญพรญาติโยมแฟนรายการหัตถจิตและก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกคนที่ได้มาร่วมกันในการหล่อพระศิวลีและก็พระสามกษัตริย์และก็พิธีเสริมสืบชะตาโดยอาจารย์ดร.หัตถาเรขจิตประธานมูลนิธิหัตถธรรมก็มาร่วมกับทางคณะกรรมการสมานมิตรก็โดยคณะกรรมการที่อยู่ด้านหลังอาตมาทุกๆคนก็ร่วมไม้ร่วมมือกันสุขาธรรมศักดิ์สามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ย่อมนำให้เกิดสุขดังนั้นพอเกิดความสามัคคีพระศิวลีก็จะสำเร็จประขออนุโมทนาอย่างใจอย่างที่สุดที่อาตมา เคยได้สร้างมาก็ขอให้ญาติโยมทุกๆคนจงรับสิ่งที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นการคิดดีทำดีก็เจริญพรนะคุณโยมทุกท่านที่ร่วมงานรอพระศิวลีโดยการนำของท่านดร.อาจารย์หัตถาเลขาจิตแล้วก็ดาราทุกท่านนายทหารทุกท่านที่มาร่วมในการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งกับทุกท่านเลยทุกคนเหนื่อยอาจารย์ฐานเหนื่อยมากแทบไม่ได้ทานข้าวเลยนั้นแล้วก็ทีมงานแทบไม่ได้ทานข้าวเลยเหน็ดเหนื่อยแต่เหนื่อยในการกุศลผลบุญก็ได้บารมีเพิ่มมากมายสาธุการขอบรรดาญาติโยมทุกท่านและก็อาจารย์ทีมงานจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งนั้นจงทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญขอบคุณนะฮะและก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องผมเองมีความตั้งใจและมีจิตศรัทธาแรงกล้าในการสร้างโบสถ์ไม่ใช่โบสถ์เดียวนะครับเหนื่อยอย่างนี้คงอีกหลายโบสถ์แน่นอนนะครับสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราปรารถนาบางครั้งนะฮะอาจจะแบ่งส่วนแบ่งจิตนะครับไปช่วยนะฮะแล้วก็เอาส่วนหนึ่งไปสร้างโบสถ์เนี่ยก็สงสารนี่นะครับเพราะว่าแรงศรัทธาของท่านมากมายผมอาจจะเป็นเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งโบสถ์ต้องใช้เงินอีกมากปัจจัยพอสมควรท่านใดนะฮะที่ได้ชมรายการแล้วเมตตาและสงสารผู้ศรัทธาของท่านนะครับยังไงก็ตามมาอุปถัมภ์คำจูวัดสมานมิตรตำบลกระเฉดนะฮะติดต่อทางวัดโดยตรงเลยครับผมเป็นเพียงแค่คนประสานเป็นคนแค่ดำเนินการแค่เศษเสี้ยวหนึ่งแค่นั้นแต่เศษเสี้ยวส่วนนี้เรารวมกันก็จะเป็นชิ้นบุญก้อนใหญ่ที่ต่อเติมเสริมเติมเต็มพระพุทธศาสนากันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมนะฮะวันที่10นี้ก็วันที่13 14สิงหาคมเรียนเชิญจะเชิญท่านนะฮะไปรอพระประธานผู้ใหญ่ร่างกันด้วยนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ได้นำแผ่นดวงพันอัคระต่างๆนะฮะเอามาเสริมเติมเต็มเตรียมพร้อมที่จะไปวัดวารีศิรารามในวันที่13 14พร้อมกับน้องรัชนกศรีโลภานน้องทรายนะครับพี่สุเทพแล้วก็น้องมั่วด้วยนะฮะแล้วก็คงจะเป็นบุญยิ่งใหญ่ที่จะต่อยอดอีกสร้างพระรันตผลแล้วนะครับเราสร้างพระพุทธราชประจำโบสถ์กันอีกสักองค์นึงครับในโครงการของผมวันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็ต้องลาไปก่อนกราบน้อมการพระเดชคุณเจ้านะฮะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.แล้วก็ขอบคุณพี่ศิลปินน้องมั่วด้วยนะเหนื่อยกันทั้งวันเลยนะฮะก็ขอบคุณตัวเองด้วยที่มีได้พอท่านผู้ชมนะฮะมอบโอกาสของผมนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับอีก5ทีนะครับมีแต่รอยยิ้มเนี่ยครับบ๊ายบายบ๊ายลาก่อนแต่ลาก่อนไม่ใช่ลาที่นี่นะฮะก็จะไปทําบุญต้องเดินทางแต่จริงๆต้องมีการประสานต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องนะสําหรับเองนะก็ในอีกเดี๋ยวก็จะมีนะอย่างจากพระศิวลีชุดที่เสร็จนะฮะก็จะมีพระสามกษัตริย์มอบให้ที่วัดด้วยฉะนั้นใครที่จะบูชาใครที่สั่งจองไว้ไม่เจอผมก็ที่วัดนะวัดสมานมิตรได้เลยสมานมิตรเลยนะครับนะเพราะว่าใครที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะคะแถบระยองชลบุรีจันทบุรีแวะเวียนไปนะคะไปกราบไหว้หลวงพ่อดำแล้วนะไปขอพรนะคะจากพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ไปบวชไปบูชาพระศิวลีได้นะคะก็แวะเวียนไปที่วัดสมานมิตรได้เลยแต่ว่าที่สัญญาเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมาบอกกล่าวกันวันอาทิตย์นี้นะเผื่อว่าใครอยู่ใกล้ๆอยากจะไปร่วมบุญกับครัวทานนะคะจะเป็นพิธีในการวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดทรัพย์จรูนราชจังหวัดสระแก้ววัด
ทรัพย์จรุนราษฎร์ทรัพย์จรุนราษฎร์นะคะอยู่อำเภอวัฒนานครนะคะจังหวัดสระแก้วช่วงเวลานะ 11:49 นะคะก็จะเป็นส่วนของพิธีนะคะก็ไปร่วมบุญนะคะไปร่วมพิธีกันได้นะคะซึ่งวารานี้ก็เป็นอีกหนึ่งวาระพิเศษนี่พิเศษนะครับเพราะว่าพิเศษจริงๆท่านผู้ชมลองไปดูดิครับเพราะว่าอยู่ในผมก็ไม่เคยไปเพิ่มเติมไงในส่วนของวาชาเลออีกหนึ่งบทด้วยกันนะอยู่เข้าอยู่ในโครงการครัวทานนะคะก็ไปร่วมบุญได้ไปเจอกันได้เลขาจิตต้องเปลี่ยนแล้วชอบสร้างโบสถ์ครับเพราะเป็นครูนี่ไงครูต้นบุญจริงๆพาทุกคนนำผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตมันต้องมีเกี่ยวข้องกับโบสถ์มาตลอดเลยนะภูมิใจก็ภูมิใจเนี่ยแต่ดูเหมือนจะเป็นวาระหรือภาระที่ยิ่งใหญ่มันก็เป็นเหมือนกันนะท่านผู้ชม13 14โบสถ์เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีนะในส่วนของวันที่13 14สิงหาคมด้วยอย่าลืมนะคะมาเจอกันนะไปร่วมบุญกันได้นะคะแล้วก็พิธีเททองหล่อพระพุทธชินราชเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวาระพิเศษด้วยกันนะใครที่อยากจะไปเจอกันนะคะก็ที่วัดวารีศิรารามจังหวัดศรีสะเกษได้เลยเห็นภาพอีกครั้งนึงเพราะว่าเราเคยได้มีโอกาสนะได้นำกองพระป่ากองกฐินเนี่ยไปร่วมกันสร้างพระอุโบสถซึ่งตอนเนี้ยเห็นเป็นโครงแบบนี้เขามีหลังคาแล้วนะคะมีพิธียกช่อฟ้าแล้วด้วยนะคะฉะนั้นเหลือพระประธานที่จะไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ก็ลงวันไว้เลยค่ะ13 14สิงหาคมไปเจอกันได้แต่ว่าตอนนี้เราเข้าสู่ในส่วนของการวิเคราะห์เรื่องราวกันเลยดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเลยนะอารมณ์ยังอยู่ในสภาวะอยากทำบุญต่อมีแต่โบสถ์มีแต่พระอยู่แต่ว่าตอนนี้เรื่องราวนะที่คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เองก็ตามหรือว่าท่านไหนอยากจะร่วมรุ้นนะคะจะมีโอกาสได้รับพระศิวลีมหาลาภที่อาจารย์จะมอบให้3ท่านด้วยกันอย่าชมรายการเพลินกด SMS เข้ามานะคะจะให้วิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ออกแบบลายเซ็นก็ได้ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันก็ได้เพราะว่าเราจะแรนดอมผู้โชคดีประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการนั่นเองตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะไม่เบรกนะไม่เบรกค่ะเราต่อเนื่องบอกแล้วครับคุณงามตานะคะเบอร์โทรศัพท์นะ8941อยากทราบเรื่องงานเปลี่ยนดีไหมคะเปลี่ยนไม่ดีค่ะไม่ดีครับนะเพราะว่าคุณงามตานะฮะงานเนี่ยมันไม่งามจิตอย่างนั้นนะถ้าเราไปเปลี่ยนหน้าตอนนี้เหมือนรังแต่เอาปัญหาเอาของเดิมของเก่าที่คิดว่าจะใช่จะเป็นอย่างที่คิดแล้วมันไม่เป็นตามคิดหรอกนะโชคลาภพอมีแต่ก็ไม่ใช่โชคลาภใหญ่นะครับบูชาอะไรดีณรอบปีนี้สักการะนะครับบูชาพระนาคปกก็ได้นะครับเสริมโชคลาภองค์ใหญ่ที่ไหนมีเขามีก็ไปขอพรขอบารมีกันอย่าลืมนำดอกมะลิมาไรก่อนเดียวนะครับไปถวายท่านด้วยยิ่งดียิ่งแล้วคุณนามตากับไปเซ็นนี้ครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาร่วมรุ้นกันได้นะเบอร์โทรศัพท์ดีไม่ดีใช้แล้วเป็นยังไงส่งเสริมหรือเปล่าก็ส่งเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์กัน SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่ท่านต่อไปนี่ครับนะคะคุณต่อมาคุณต้องเรียกดังเบอร์จะได้มาเบอร์โทร9195งานความรักเป็นยังไงบ้างคะ9195ความรักขยับตัวมากกว่าการงานการงานเหมือนยิ่งทำยิ่งตกต่ำยิ่งทำแล้วเหนื่อยฉะนั้นแล้วถามว่าออกไหมก็ไม่ต้องออกแล้วครับเพียงแต่ว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นอยู่นะฮะอาจจะคิดเอาเครียดบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไปได้ดีไปได้สวยทำยังไงนะฮะถ้าจะให้ดีที่สุดณตอนนี้คุณสุรศักดิ์ผมบอกอย่างว่าอะไรที่เข้ามาณตอนนี้รบกวนหัวใจกับเรื่องปัญหาคนรอบข้างบ้างผู้ใหญ่บ้างทิศทางเขาจะมีเข้ามาช่วงระยะเวลาช่วงเดือนหน้าก็อย่า9195เนี่ยเบอร์โทรเนี่ยอย่าไปเซ็งอย่าไปเครียดจบได้จบเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นครับคุณสรศักดิ์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพีรยุทธ์ค่ะว่ายังไงครับเบอร์โทรศัพท์7706เงินงานสุขภาพโชคลาภเป็นยังไงคะ7706โชคลาภกำลังจะแวะเวียนมาในครั้งต่อไปแต่สิ่งที่จะทำให้นะให้คุณพยายามเนี่ยตักตวงความคิดตักตวงความรู้สึกว่าเรานิ่งๆเรื่องการงานไว้ณตรงนี้ก่อนดีไหมครับเราพยายามดูนะฮะแล้วก็เหลียวแลกับสิ่งที่รับผิดชอบเพราะตอนนี้เหมือนอะไรหลายๆความคิดมารวบรวมแล้วคุณก็ใฝ่ฟ้าคุณก็จะใฝ่หาสิ่งที่มันยังไม่ถึงเนี่ยอย่าดึงเข้ามาแล้วตัวแปรสำคัญตอนนี้เรื่องเงินเงินรั่วเงินซึมเงินผ่านมือครับแปรสภาพทรัพย์ให้ไวสุดท้ายก็ผ่านได้ดีนะครับพีรยุทธ์กับไรเซนนี่ครับคุณผู้ชมส่งชื่อส่งเบอร์โทรศัพท์ก็ขอเป็น4ตัวท้ายแล้วก็คำถามไม่ชัดเจนด้วยนะคะมากันในส่วนของสายผู้โชคดีกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะธัญญานีค่ะคุณธัญญานีนะคะเป็นผู้โชคดีนะที่ส่ง SMS เข้ามานะคะเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายคือ9556ถูกต้องนะคะถูกค่ะถูกต้องค่ะ9556นะ55เนี่ยเป็นเลขถามว่าเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์มั้ยเป็นเลขซิกเซนนะครับเป็นเลขเหมือนจะได้เหมือนจะดีแต่สุดท้ายแล้วมันก็มาลอยๆนะครับลาบลอยพอมีนะครับ6เนี่ยใครที่มี5665 556ไม่เกี่ยวกับเจ็ดนะ56655นะครับ
สิ่งตรงนี้กำลังจะบอกว่าหมายเลขเบอร์โทรกำลังได้โชคลาภเพราะการเจรจาคำพูดเป็นใหญ่ครับแต่นิดนึงแต่จะถูกคดโกงเพราะคำพูดเฉกเช่นเดียวกันระยะนี้การรับปากรับคำรับคำจากคนอื่นเหมือนซิกแซกเหมือนไม่จริงใจด้วยคุณจะต้องระวังเป็นพิเศษครับท่านคุณธัญญานีคะฟังก่อนหายไปไหนแล้วอ๋อยังอยู่แหมเล่าฟังไปเดี๋ยวฟังการวิเคราะห์เรียบร้อยเป็นยังไงครับนะฮะสบายใจหรือว่าทุกข์ใจอ่ะนะอ่านแจ้งแถลงไขมาเลยครับยังไม่ได้กราบสวัสดีอาจารย์เลยค่ะอ๋อสวัสดีเป็นเรื่องเวลาก็เอาสาธุสวัสดีครับอ่ะคุยมากว่าอยากทราบจังใดก็ว่ามาเว้ากันซื่อๆพูดกันตรงๆเลยอ่ะมาครับจะรบกวนถามอาจารย์เรื่องติดต่อที่ดินอยู่นะคะเป็นในหน้าที่ดินค่ะครับจะดีหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าจะสำเร็จหรือเปล่าเอาแบบนั้นไหมใช่ค่ะจะมีการซ้อนวาระอยู่คำพูดผ่านคำพูดในหน้าผ่านในหน้ามีโอกาสซิกแซกมีโอกาสเลื่อนเวลาเหมือนว่าจะได้ชิ้นหมูใหญ่กำจะมาติดนายทุนหรือว่าติดเจ้าคนซื้อล่ะครับเราเนี่ยครับติดคนซื้อค่ะคนซื้ออ่ะนะที่มันมีแต่ว่ามันผ่านในหน้าคนอื่นด้วยระวังนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะจบตั้งแต่เดือนที่แล้วนะฮะแต่ว่าระยะเวลาใช่ไหมฮะเขาเลื่อนมานิดนึงเลื่อนเยอะมามันเลื่อนหน่อยนึงถ้าทำใจได้นะฮะเขาบอกว่าก็ถ้าจะเห็นเด่นชัดเลยเนี่ยช่วงประมาณธันวาเลยเลื่อนไปตรงนั้นมีติดมัดจำมีติดเงินครับมีครับฉะนั้นจะหวังอะไรก็หวังไว้นะแต่ว่าคำพูดของคนอย่ามันมีเส้นทางมันจะได้แต่ว่าคำพูดคนพลิกลิ้นได้ทำสัญญาเขาเรียกอะไรนะสัญญามัดจำวะให้ชัดเจนนิดนึงทำอย่างสัญญาในหน้าใช่ไหมน้องมูจะเข้าใจสัญญาในหน้านะครับคือวันนี้ที่จะคุยกับอาจารย์พอดีเมื่อ2ชั่วโมงนี้เขามีนัดจะวางมัดจำอะค่ะครับอ๋อดีจังเลยมีเหมือนมีข่าวดีแล้วเอาละคราวนี้ได้พระป่าแล้วกระถิ่นหนึ่งกองร้อยหนึ่งนะค่าครูร้อยหนึ่งนะโอเคป่ะร้อยบาทนะถ่ายได้แล้วอาจารย์ถ่ายได้ถ่ายแล้วมวยร้อยหนึ่งแล้วขอบคุณอาจารย์สาธุขอร้อยหนึ่งก่อนนะฮะไม่ได้เอามากหรอกนะฮะประเดิม100บาทนะครับฟังก่อนเดี๋ยวก่อนนะฟังก่อนนิดนึงไอ้ตกลงเจรจาเนี่ยมันจะมีเลื่อนไปนิดนึงแต่เชื่อว่าไอ้ทุกอย่างนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันมีเงื่อนไขของมันอยู่แล้วนะแล้วก็ตกปากแล้วคันเงินก็จะมาแล้วแหละเพียงแต่ว่าใจเย็นๆนะใจเย็นๆแล้วก็พยายามทำสัญญาให้รัดกุมนิดนึงก็จะได้ตามที่คิดครับนะค่ะเคยเจอครัวถามไหมไม่เคยเจอค่ะแต่นี่ครบปีที่หนูเคยโฟนอินกับอาจารย์เลยนะคะเดือนนี้อ๋อเคยโฟนอินด้วยนะดีจังเลยยังไงก็ตามเมื่อเดือน7ค่ะเดือน7ปี58อ๋อเดือน7ปี8วันนี้ด้วยป่ะฮะวันที่17ค่ะอ๋อเลยมานิดหน่อยใช่ไหมค่ะนิดนึงนี่เป็นวันที่22แล้วอ๋อครบรอบวาระเลยงั้นต้องเป่าเค้กแล้วมั้งดีเลยค่ะหนูก็งงๆเนาะนะครับผมนะได้พอดีค่ะอยากถามเรื่องเพิ่มเติมนะคะควรถามอาจารย์เรื่องลูกชายอะค่ะธนกิจเมื่อปีก่อนที่หนูถามคือถามเรื่องลูกชายอย่างเดียวเลยใช่ตอนนี้มันจะออกแล้วดิใช่มันจะออกแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่ครบรอบปีนึงแม่ถามไม่ปีนี้จะออกครับออกเปลี่ยนงานค่ะเขาอยากเปลี่ยนงานอยากออกเนี่ยอ๋อครับอาจารย์เคยบอกว่าที่เนี่ยที่ของเขาดีอยู่ในลูกเตือนแต่ฟังก่อนไอ้ลูกเราดีแต่คนรอบข้างไม่ดีด้วยก็เปลี่ยนซะก่อนนะฮะเพราะอยู่กันนานเดี๋ยวจะมีเรื่องกันซะเปล่าครับเพราะว่าอะไรไหมฮะลูกเราชัดเจนนะฮะทำอะไรก็ตามสเต็ปแต่ว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าที่ควรนะฮะแล้วก็ดูหลังๆเนี่ยไม่ค่อยคุ้มค่าเม็ดเงินเดือนเท่าที่ไหร่เลยนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนเด็กคุณแม่ชื่ออะไรทันนลีใช่ไหมทันนลีเนี่ยบอกลูกก่อนว่าทันนลีเนี่ยบอกลูกก่อนว่าอย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งผีผามเปลี่ยนให้ลองงานลองรับก่อนเพราะว่าเขาเองเขาอาจจะได้ชี้นำชักพาการงานที่ดีกำลังจะมีนะครับกำลังจะมีอยู่รอทิศทางนี้สักนิดหนึ่งนะครับรอแม่ขายที่ได้ก่อนนะฮะแล้วค่อยออกนั่นแหละเคยคุยเขาแบบนี้ใช่ไหมรอแม่ขายที่นั่นแหละมันจะได้ครับผมเอาพูดตามที่เธอพูดนั่นแหละค่ะอาจารย์นะครับทีนี้หนูขออีกหนึ่งคำถามสุดท้ายเชิญครับค่ะน้องชายลูกอาอีนะคะลูกกันนะอาอีอาอีใช่ไหมค่ะเขาโตกับหนูขึ้นมาเนี่ยโตมาด้วยกันนะคะอาอีนี่เหมือนน้าใช่ไหมน้าสาวใช่ป่ะถ้าคนจีนอาอีเป็นน้องแม่เป็นน้าก็ได้เป็นอาก็ได้ว่าไปเป็นน้าค่ะทีนี้ราชิตค่ะชื่อราชิตอาชนันตโชคว่าราชิตนะครับค่ะเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องกันหนูแต่ว่าติดกันว่าเขาก็ติดการพนันและติดยาด้วยหนูแล้วทีนี้ก็พยายามจะชักจูงไปรักษาแล้วก็เขามีได้บวชด้วยนะคะปีที่แล้วครับก็กล่อมกันไปกล่อมกันมาจนได้บวชบวชเดือนนึงแต่ว่าก็ยังหนักอะค่ะก็ยังติดการพนันยังติดยาหนูรบกวนถามอาจารย์ว่า
มีคำแนะนำที่หนูจะดึงเขาออกมาได้ไหมคะเอาฟังนะใช่ใช่ฟังราชิตนะราชิตเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะเขาบอกติดยาแต่ไม่ได้ค้ายาค้ายานี่มีโทษหนักแต่ถ้าผู้ป่วยที่บำบัดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบำบัดได้แล้วก็ยอมรับสภาพไว้นิดหนึ่งว่าเขาไม่ใช่คงเดิมแล้วทีนี้พอไปแล้วเนี่ยมันรวมพักรวมพวกรวมพลสุดท้ายได้เขาเรียกว่าได้วิชามาเรื่องออกมาคือเขาไปเนี่ยเขาไปกับเพื่อนที่ติดลบมานะฮะเรื่องยาเรื่องแรงต่างพอเข้าคอร์สเข้าอบรมไปเนี่ยไม่ได้บอกว่าที่นั้นไม่ดีนะฮะแต่เขาไปจำในสิ่งที่ลบแล้วเด็กคนนี้หัวอ่อนครับนะฮะเพื่อนเดือดร้อนใครเดือดร้อนนะฮะเขาก็จะเกื้อกูลเขาก็จะเป็นที่ปรึกษาแต่ว่ามันทิศทางไม่ได้ใกล้ผู้ใหญ่แล้วมีปัญหาเรื่องคนรอบข้างหรือรอบครอบครัวเนี่ยเอามาเป็นตัวแปรด้วยตรงนั้นแหละมันจะเป็นตัวติดชนักทำให้ติดลบในหัวใจเขาบ่อยๆเข้าสุดท้ายเนี่ยนะฮะสุดท้ายดูแล้วเขาจะสร้างปัญหาถึงขั้นนะฮะกฎหมายนะฮะหาตัวละนะต้องระวังเลยนะครับก็ต้องใส่ใจนิดนึงครับเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็เอาอีกแล้วนะฮะเดือนหน้าเนี่ยต้องพึ่งพี่ตำรวจอีกแล้วนะครับใช่อาจารย์มีคำแนะนำให้หนูพยายามจะพาเขาไปจะดึงออกมาหนูแต่เขาก็เป็นคนธรรมะธรรมโมนะคะพื้นมีไงพื้นมันมีนะฮะเด็กกับเด็กดีแต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยดีนะครับเสียเพราะเพื่อนเนี่ยเด็กคนนี้เสียเพราะเพื่อนครับนะฮะแล้วเพื่อนเขาไม่เอาไหนเลยอ่ะนะฮะดูเหมือนจะใช่แต่สุดท้ายแล้วพอไปกุ้มไปแกล้งไปต่างๆนะฮะสุดท้ายมันติดลบมีวิธีเดียวห่างจากเพื่อนทำได้ป่ะก็ไม่ได้หรอกนะฮะนะครับยากค่ะแล้วหนูอ๋ออย่างนี้อาจารย์เพราะว่าหนูคิดว่าถ้าหนูซื้อบ้านใหม่ถ้าหนูได้ที่ดินตรงนี้หนูซื้อบ้านใหม่ก็จะไปดูแลแม่เพราะว่าแม่อยู่คนเดียวใช่จะกลับไปดูแลแม่ที่ราชบุรีหนูก็ว่าจะชวนเขาไปปฏิบัติธรรมทางนู้นให้มันไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆนะฮะอย่างน้อยๆนะครับนะผมก็เชื่อว่าสิ่งที่มาเติมเต็มนะที่มาสร้างฝันให้เขาเนี่ยฮะมันเป็นแรงผลักดันนะครับน้ำเนี่ยนะเขาบอกถ้าเป็นเกลือถ้าน้ำมันน้อยใส่เกลือไปเยอะมันก็จะเค็มเร็วแต่ถ้าเอาโอ่งเอาไหเนี่ยนะฮะเวลาใส่เกลือไปปุ๊บเนี่ยนะครับความเค็มมันก็จะน้อยลงก็พูดง่ายๆว่าเอาธรรมะเข้าข่มเอาธรรมะเข้าชำระล้างไปนะถึงแม้ไม่ได้หมดมันก็ยังดีฟังไม่ได้ทำอะไรเลยดังนั้นคุณเดินเงี้ยถูกแล้วแหละครับนะฮะพาเขาไปทำก่อนนะครับได้ใช่ไหมคะได้ครับไม่เป็นพอมีบุญที่จะหลุดจากพวกนี้ได้มันมีบาปเยอะมากกว่าบุญน่ะนะฮะตอนนี้คือบาปนี่ประเภทว่าบาปตัวเองได้สร้างแล้วก็ไม่เชื่อผู้ใหญ่สุดท้ายเนี่ยเด็กเนี่ยต้องฟังเลยนะฮะถ้าใครชมรายการผมบอกว่าบางครั้งผู้ใหญ่ชี้นำชักพาต้องเชื่อพ่อแม่ไม่มีคิดร้ายหรอกแต่เพื่อนมันคิดร้ายก็มีนะครับอันนั้นต้องระวังเพื่อนครับนะก็ให้ผ่านวิกฤตไปเร็วๆนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะ100บาทนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งจบ100บาทนะร่วมบุญกันอ่ะคุณนี่ได้ลายเซ็นได้ค่ะจ้ะนะครับนั่นแหละฮะไม่ได้ไปทำแล้วฮะเพียงแต่บอกกล่าวว่าเอ้ยทำดีไปเถอะฮะทำบุญที่ไหนก็ได้จิตใจให้ดีแนวบารมีก็เกิดนะครับอ่ะมาต่อที่เอสเอ็มเอสเลยจ้าขอบคุณมากนะคะจ้าค่ะอ้าวยังอยู่เหรอในข้อแม่ลูกไปแล้วขอบคุณครับที่ชมรายการสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะทำบุญกับอาจารย์ด้วยนะคะจ้าสาธุครับนะฮะเป็นกองแรกครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้วก็มาลุ้นผู้โชคดีพระศิวลีมหาราชวันนี้มอบให้3ท่านประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการตอนนี้มีเวลาส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันพักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ